สวัสดีครับแตงโมลงปี๊ยพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับฟุต บอลในระดับถ้วยเอเชีย er ของสโมสรจากไทยนะครับนั่นก็คือบุรีรัมยูในเต็ดนั่นเองนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าบุรีรัมยูไนเต็ดคือความหวังของไทยนะครับในการแข่งขันถ้วยเอเชีย er, ถ้วยใหญ่ที่สุดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีแค่ทีมเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนแหะครับหลังจากการลงสนามในเกมแรกไปเจอกับวิเซลโกเบเนี่ยต้องเล่าอย่างนี้เลยนะครับว่าเราใช้นักเตะต่างชาติที่มันขึ้นมาเนี่ยแบ็ก ่าวที่มันขึ้นมาเนี่ยตามโปรไฟล์เนี่ยนะครับถึง8รายทุกท่านคิดเห็นอย่างไรครับแล้วก็ใช้นักเตะไทยเนี่ยสคนนะครับน่าคือทีระทรบุญมาทันสัสระหายประโคนและสุภชัยใจเด็ดนั่นเองหลังจากนี้ไปครับในถ้วยระดับเอเชียนักเตะไทยเนี่ย อาจจะหายหรือว่าศูนย์พันกันไปเรื่อยๆก็เป็นได้แต่ตรงนั้นเนี่ยต้องบอกเลยนะครับมันเป็นตามกฎและกติกาหลายคนอาจจะยังไม่ทราบเดี๋ยววันนี้คงจะต้องมาพูดคุยแล้วก็มาดูถึงบทสรุปในเกมนี้ว่ามันเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับอ่ะติดตามได้ในแตงโมโลงปิพงกรพงยิงครับสำหรับวันนี้ครับทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันเลยนะครับล่าสุดบุรีรัมเนี่ยลงสนามไป1เกมนะครับแล้วก็เจอกับวิเซลโกเบต้เนี่ยมี1แต้มเพราะจบ เกมกันแข่งขันไปก็เสมอกันไปนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจเลยนะครับนะั่นคือตัวผู้เล่นเนี่ยครับไล่เลียงเลยนะฮะก็จะมีทางด้านของนิวเอเทอริชนะครับผู้รักษาประตูต่างชาติอันเนี้ยแน่ๆน,นะครับซึ่งก็มาเป็นอาเซียนนะจากฟิลิปปินส์เคอร์ติสกูดอย่างเงี้ยครับจากออสเตรเลียแต่คนนี้ครับดูเก่าครับ จากออสเตรเลียไม่ได้ขึ้นชื่อใส่ว่าเป็นประเทศไทยนะเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้เนี่ยเราคาดกันว่าเขาจะมาเล่นไทยแต่ว่าน่าจะเนื่องด้วยเรื่องของเอกสารนะครับ แล้วก็มียารอนะครับจากกินีดิออนคูมาเลมาติอาสจากบราซิลนะครับลูคัสบราซิลแล้วก็บิโซลีบราซิลที่เหลือ3นักเตะก็อุ้มพีแล้วก็อาร์มเนี่ยเป็นคนไทยนั่นเองนะครับแต่ตรงนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยสามารถจัดการในการเจอกับโกเบได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะฮะว่ามันก็มีคนมาถามนะว่าทำไมดูเกาเนี่ยนะฮะทำไมถึงว่าเป็นนักเตะ นะครับไม่ใช่นักเตะไทย นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่บับเบิลเนี่ยก็ได้ติดตามประเด็นตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าหนึ่งในประเด็นน่าสนใจเลยก็คือตรงนี้แหละนะฮะว่าทําไมเคนเนตดูเกลเนี่ยถึงขึ้นเป็นสัญชาติออสเตรเลียนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่าในไทยลีกเนี่ยลงทะเบียนเล่นนะครับเป็นคนไทยบัตรประชาชนไทยแต่พอไป ACL เท่าที่เช็คเนี่ยได้ลงทะเบียนผู้เล่นด้วยหนังสือเดินทางออสเตรเลียเรื่องนี้อาจจะไม่ต้องดราม่าแต่ว่าก็แค่แจ้งให้รับทราบอ ไว้เฉยๆว่าบางทีมันอาจจะเรื่องของข้อมูลมันง่ายกว่าในการดําเนินการนะครับมันก็เลยใช้เป็นแบบนั้นแต่มันไม่ได้มีผลอะไรนะครับอธิบายให้เข้าใจง่ายๆคือเกมนานาชาติไม่ว่าจะทีมชาติสโมสรหากสถานที่เกิดไม่ตรงกับประเทศที่ออกหนังสือเดินทางให้กับคนที่ถือมันจะเป็นปัญหาต้องยืนยันตัวกันไปนี่แหละน่าจะทําขึ้นมานะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกนั่นเองสุดท้ายเนี่ยพี่อเบิลยังบอกด้วยนะครับว่าเออนักเตะลุกครึ่งที่เลือกมาเล่นให้กับทีมชาติไทยหลายคนต้องผ่าน กระบวนการพิสูจน์สัญชาติต่อฟีฟ่ากันทั้งหมดทําแค่ครั้งแรกรอบเดียวหลังจากนั้นใช้หนังสือเดินทางไทยได้ยาวๆซึ่งก็หลายคนอาจจะมีการถกเถียงกันไงว่าไทยหรือไม่ไทยอ่ะก็มาชี้แจงกันตามนี้และกันส่วนเรื่องของการแข่งขันเนี่ยทางทีมโกเบนะครับ ก็มีการจัดไลน์อัพมาเนี่ยทีมเยือนส่งแข้งสำรองลงถึง6ตำแหน่งซึ่งถ้าก่อนหน้านี้ใน3เกมเนี่ยนะครับเขาใช้11ตัวจริงเนี่ยชุดเดิมตลอดนะครับแล้วก็มียุยะโอซากะด้วยแต่คราวนี้เนี่ยยุยะโอซากะไม่ได้มีชื่อแม้แต่สำรองหลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าทำไมวิเซโกเบทำแบบนี้นะครับก็เลยพามาดูคอมเมนต์นะครับว่าแฟนบอลชาวไทยเนี่ยคิดเห็นอย่างไรกับการลงสนามในถ้วย เอเชีย er นะครับของบุรีลัมนั่นเองนะครับแล้วก็วิซซอลโกเบซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นนะบางท่านบอกว่าครึ่งทีมแต่มาตรฐานเพรสทั้งเกมนะครับมันจะไปดูอย่างนั้นไม่ได้ว่าญี่ปุ่นใช้ตัวสำรองใช้อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขามีการโรเตชันแต่เอาจริงๆตัวจริงเขาก็ลงเยอะนะครับมันไม่ใช่ว่าไม่ลงเลยนะครับทีมเยือนส่งสำรองเจ้าบ้านจัดเต็มที่ไม่แพ้ขนาดตัวจริงลงไม่ครบยังแกร่งขนาดนี้ทีมเยือนรู้จัก ผู้เล่นจริงๆก็ต้องยอมรับนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยลงมาตัวสำรองตัวจริงลง11ตัวเราไม่สนอยู่แล้วนะครับใส่เต็มนะครับผมว่ามันไม่เกี่ยวกันหรอกครับจะสำรองหรือตัวจริงระดับแชมป์เจลีกเขาสำรองก็เหมือนตัวจริงเหมือนกันนั่นเองนะครับใช่ครับมันเป็นทีมเดียวกันนะจะไปแบ่งแยกไม่ได้เอาไว้จัดหนักเวลาเป็นทีมเย่าหรือเปล่า นะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเขาจะทําให้เอเชียรู้ว่าเจลีคือเบอร์หนึ่งของเอเชียการที่เอานักเตะสํารองลงบ้างไม่เต็มทีมบ้างถ้าเขาได้ถ้วยเอเชียแสดงว่าการแข่งขันในเจลีกม,มีความเข้มข้นกว่าทุกรายการในเอเชียแล้วถ้าเขาทําได้ประจำนะฮะก็จะทําให้ดึงดูดให้คนทั่วเอเชียเนะี่ยมาดูบอลเจลีคเอออันนี้คิดลึกซึง้งไงและลีกชั้นนําของโลกหมดและ พัฒนาทั้งคนทั้งลีกให้แข็งแกร่งไปพร้อมกันอันนี้ก็เป็นมุมมองของเขานะครับซึ่งอีกท่านหนึ่งก็บอกนะครับว่าแชมป์ไทยลีกอาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่เขาต้องใช้จุดตัวจริงทั้งหมดหรือเปล่าผลออกมาเสมอ0ู 0, ก็ไม่เสียหายเออพอดูคอมเมนต์แล้วทุกท่านเนี่ยมองแบบค่อนข้างมีเหตุผลเลยนะครับทุกคนนะว่าการที่บุรีรัมย์ลงสนามไปเราส่งตัวจัดเต็มไปเนี่ย มันไม่เกี่ยวหรอกว่าเออเราจะส่งต่างชาติกี่คนนะฮะแต่สุดท้ายมันก็เป็นบุรีรัมเงมันเป็นสโมสรเนียแล้วมาเจอกับสโมสรอ,อย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งต้องยอมรับจริงๆครับว่าไม่ได้ใช้ตัวหลักแต่ยังโหดนะครับมาขนาดนี้ได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมสุดๆ อ่ออีกท่านหนึ่งบอกว่าทัศนคติของโคชญี่ปุ่นหมุนเวียนนักเตะไปเรื่อยๆเหมือนอิชิอิเลยนี่แหละเจแปนเว่ J way, โคชยอดเยี่ยมจะได้เห็นฝีเท้านักเตะหน้าใหม่เพื่อเป็นอาวุธลับของทีมและทีมอื่นก็จะจับทางได้ยากลำบากระบบการจัดนักเตะของโค้ช ทีมเยือนเนี่ยยอดมากเขาทําเป็นระบบเขามองการไก่ไม่ได้มองแค่เกมนัดเดียวไม่แปลกเลยถึงเป็นหลีกชั้นนําของเอเชียต่างกับบอลไทยใช้แค่ตัวเดิมๆไม่กล้าเปลี่ยนนักเตะหน้าใหม่ลงมาเพื่อเอาประสบการณ์กลัวแต่ว่าทีมจะแพ้นั่นเองอ่ะนี่ก็คือคอมเมนต์นะครับแล้วก็ต้องยอมรับด้วยว่าอุริรัมนะครับสามารถทําได้ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแต้มในบ้านของตัวเองแม้ว่าวิเซลโกเบจะเป็นทีมเยือน แล้วก็ส่งชุดไหนก็แล้วแต่ตารางคะแนนครับบุราม,มีหนึ่งแต้มแล้วก็โกเบมีหนึ่งแต้มส่วนทีมที่มีสามแต้มเนี่ยเป็นกวางจูถล่มย่างโฮดนะครับเชียงไห้ซินหัวแล้วก็ชันตงไทสานนั่นเองที่มีสามแต้มสามทีมหัวตารางนะครับขณะเดียวกันนะครับต้องมาดู ACL2 จริงๆแล้วเนี่ยมันมีกฎของการแข่งขันนะครับว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรนะฮะลองมาติดตามกันดูล่าสุดเลยทางท่าเรือได้โพสต์ไว้นะครับว่าเงินรางวัลเนี่ย เข้ารอบแบ่งกลุ่มรับเงินไป30,000นเหรียญสหรัฐนะครับค่อนข้างเยอะนะหรือประมาณ10ล้านบาทนะครับแล้วก็ถ้าชนะในแต่ละเกมเนี่ยจะได้5 0,000ืนเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณล้านเนั่นเองนะครับเนี่ยแล้วก็ถ้าเข้ารอบ16ทีมได้8 0,000ืนะครับเข้ารอบ8ทีมได้แสนหกนะครับก็ลองจินตนาการดูโหห้าล้านอยู่นะเงนินรางวัลเข้ารอบรองชนะเลิศสองแสนสนะครับส่วนถ้าหากว่าเป็นแชมป์รายการนี้เนี่ยคว้าไปถึง2 ล้าน5แสนเหรียญสหรัฐหรือประมาณ80กว่าล้านบาทนั่นเองนะครับแล้วก็รูปแบบการแข่งขันเนี่ยต้องบอกเลยข้อนี้น่าสนใจนะครับที่ถ้าเรือลงไว้และขีดตัวแดงเลยก็คือใช้นักเตะต่างชาติลงได้ไม่จํากัดจํานวนก็เป็นเหมือนกับทั่วใหญ่นั่นเองนะครับคือลงไปเหอะจะลงกี่คน11คนก็ลงได้นะครับอันนี้คือโหดๆและที่สําคัญไม่มีเทคโนโลยี VAR นั่นเองนะครับเพราะว่า VAR จะมีตั้งแต่รอบ16ที สุดท้ายขึ้นไปการคาดโทษผู้เล่นใบเหลือง3ใบถูกแบนหนะึ่งัดล้างใบเหลืองหลังจากจบรอบแบ่งกลุ่มนั่นเองนะครับอ่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบแบ่งกลุ่มนะเออแกลุ่มกลุ่มละ4ทีมนั่นเองนะครับอ่ะเราก็มาอัปเดตสถานบอลถ้วยเอเชียของทีมจากไทยให้ได้ติดตามกันนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ และสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลเพรีเมลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลหรือว่าพูปะทะเซาท์ทมตันสคู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดตอ่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID l i ี e ได้เลย